สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ็อบมาดินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็อยากจะมานั่งพูดคุยกันสบายๆในหัวข้อก็คือ dress code นะครับเวลาที่เราต้องไปออกงานสังคมไปออกงานอีเวนต์ต่ตางๆใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในบัตรเชิญเขาก็จะมีเวลาสถานที่นะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นกราฟิกหรือเป็นภาพประกอบแต่มันจะมีส่วนหนึ่งที่สำคัญมากนัน่นก็คือ dress code หรือว่าชุดที่ผู้จัดงานเนี่ย อยากจะให้ผู้ที่ไปร่วมงานเนี่ยเขาแต่งตัวอยากจะให้ใส่สีอะไรตีมไหนหรือว่ามีความเป็นทางการหรือกึ่งทางการอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีส่วนที่เรียกว่า dress code เนี่ยอยู่ในบัตรเชิญเนี่ยเสมอนะครับในยุคสมัยโบราณนะครับเพื่อนเราก็จะต้องมีการไปโรงพิมพ์เพื่อที่จะทําบัตรเชิญเนาะแล้วก็จะ create บัตรเชิญกันต่าง,าง,างนาๆนานานะครับผมเนี่ยทันในยุคนั้นอย่างแน่นอนแต่ในปัจจุบันครับเราก็จะเชิญกันด้วยเขาเรียกว่า e card นะครับก็คือ เป็นการทำอาร์ตเวิร์กแบบออนไลน์นี่แหละแล้วก็ส่งไปเชิญนะครับอาจจะไลน์ไปเชิญพูดคุยหรือโทรศัพท์ไปเชิญนะครับพิธีรีตรองต่างๆเนี่ยก็อาจจะค่อยๆลดน้อยลงแล้วก็มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ dress dress code เนี่ยยังเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากนะครับด้วยความที่ตัวเองเนี่ยสอนบุค,คลิกภาพอยู่แล้วแล้วก็มีสไลด์เกี่ยวกับเรื่องของ dress code อยู่แล้วผมเลยเปิดคอมพิวเตอร์แล้วมานั่งดูดีเทลต่างๆแล้วก็มีความรู้สึกว่า เฮ้ยยังไม่มีใครทําเจาะลึกทางด้านนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นในสไตล์มารินพูหรือว่าในมุมมองของผมนะในแต่ละการแต่งตัวเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรไม่ได้บอกว่าถูกต้องเป๊ะปังที่สุดแต่คิดว่าน่าจะเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนทุกคนได้ในฐานะที่ตัวเองก็ไปงานอีเวนต์มาเป็นร้อยๆงานและเป็นคนจัดงานอีเวนต์ด้วยนะครับก็จะได้ทั้งในส่วนของผู้ที่ไปร่วมในฐานะแขกและ ในส่วนของผู้ที่จัดงานว่าคนจัดงานเขาอยากได้อะไรและเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างทางนะครับจริงๆคอนเทนต์สไตล์นี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันในคลับเฮาส์เยอะมากผมต้องขอบคุณคุณดิวนะครับวันนี้คุณดิวแคปรูปนาฬิกาลองจิ้นมาแล้วก็บอกว่าพ่อในคลับเฮาส์มันแบบทรงพลังมากเฮ้ยมันทรงพลังมากบอกได้เลยว่ามันสุดมากเพือพ่อนๆเวลาที่คุยกับคุณธนากรนะแล้วมีกระดิ่งนะแบบนี้โอ้โหแบบ ขององค์ลงมงมาครับคือทุกอย่างเล่ากันแบบเหมือนเพื่อนผู้ชายคุยกันอะคือมันมากเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพยายามที่จะลองคุยเหมือนกับอยู่ในลับเฮาส์นะครับแต่ว่าเป็นการนั่งคุยคนเดียวเรามาเริ่มกันที่แบบแรกครับแบบแรกคือการแต่งตัวที่ทางการที่สุดเขาจะเรียกว่าไวท์ไทเวลาที่เพื่อนๆได้บัตรเชิญที่เป็นไวท์ไทเนี่ยจริงๆนะครับก็คือเป็นการแต่งตัวที่ถ้าเป็นของผู้ชายนะ เพื่อนๆต้องใส่ทักซิโดที่เป็นหางยาวจะเรียกว่าเป็นหางปลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็โบเนี่ยจะต้องเป็นสีขาวอาจจะใส่ถุงมือใส่หมวกใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการแต่งตัวที่ทางการที่สุดอลังการที่สุดนะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยควรจะเป็นรองเท้าหนังรองเท้าหนังที่ฟอร์มอลที่สุดก็คงจะเป็นออกฟอร์ดสีดำนะครับแล้วก็เป็นลุกที่มีรายละเอียดเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดสมมุติเขาบอกว่าเฮ้ยงานนี้เป็นไวท์ทายก็คือให้ใส่แบบทักซิโดโบขาวหางปลาเพื่อนเื่อเรียนเชิญไปตัดสูตรเลยครับก็คือไปร้านตัดสูตรแล้วก็บอกว่าร้านไหนที่สามารถจะตัดได้แบบถูกต้องเพราะทุกอย่างมันจะแบบมีความเป็นทางการมีความเป็นฟอร์มอลมากๆนะครับรองเท้าที่จะต้องใส่จะเป็นรองเท้าออกฟอร์ดที่มีความสุภาพเรียบร้อยไม่แฟชั่นเนเบลนะครับมีความคลาสิก แล้วก็เป็นรองเท้าแบบผูกเชือกนะครับจะเป็นแบบหนังแก้วหรือจะเป็นแบบหนังเรียบแล้วก็ไปขัดให้มีความแวววาไปจนถึงระดับที่เรียกว่าเป็นเป็นมิเซอร์ชายก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าต้องการความหรูหราโดยเฉพาะงานกลางคืนนะเพื่อนๆอาจจะเลือกรองเท้าทรง o อ,อกฟอร์ที่เป็นหนังแก้วก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการแต่งตัวที่อลังการที่สุดนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้แต่งในลักษณะแบบนี้แตเ่เพื่อนเชื่อไหมว่าเป็นการแต่งตัวที่ผมเนี่ยผูกพันและเติบโตมาด้วยมากที่สุดเวลาที่ผมนึกถึงไวท์ทายเนี่ยนะครับมันก็นึกถึงงานบารูมนะครับนึกถึงนึกถึงถ้าใครรู้นะก็คือนึกถึงแบล็กพูลที่อังกฤษนะครับก็จะเป็นงานเลี้ยงเต้นรำสไตล์วอลส์แทงโก้บาร์บราอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ตัวเองเติบโตมาจนจนมาเป็นมาตินพูทุกวันนี้ นะครับอันนี้เล่าให้ฟังแบบสนุกว่าสมัยเด็กๆตัวเองเนี่ยก็ต้องใส่อะไรแบบนี้ตลอดเวลานะครับทุกวันนี้เนี่ยน่าจะใส่ไม่ได้ไปหมดแล้วนะครับก็คือถ้าจะใส่เนี่ยก็คือต้องตัดใหม่ทั้งหมดแล้วก็ผมยังมีความรู้สึกว่าชนชาติที่ถือว่าเป็นเป็นผู้ริเริ่มนะแล้วก็ยังคงตำรับอะไรแบบนี้ผมยังมองว่ายังเป็นอังกฤษอยู่นะครับก็เป็นไวท์ไทคราวนี้ถ้าเป็นไวท์ไทของผู้หญิง ตามประเพณีตาม traditional เลยนะผมเนี่ยก็จะต้องมีการกล้าวนะครับเขาจะไม่ปล่อยผมรุงรังจะแสกซ้ายแสกขวาอะไรก็ต้องมีการกล้าวผมจะกล้าวมวยกล้าวสูงแฟชั่นอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกต้องนะจะต้องเป็นชุดลาตรียาวแล้วก็กล้าวผมนะครับมีความโก้มีความสุภาพมีความสง่างามแบบขั้นสุดถ้าเพื่อนเพื่อนจะใส่เครื่องเพชร แบบเต็มที่เลยต่างหูสร้อยคอกำไลเครื่องเพชรประจำตระกูลเรียนเชิญอยากจะใส่เฟอร์ถุงมือเรียนเชิญอยากจะปะักเต็มที่นะฮะชุดลาตรียาวุยกลายเต็มที่นะครับกระเป๋าที่ใช้ก็ต้องเป็นกระเป๋าคลัชนะครับคือเป็นกระเป๋าถือใบเล็กไม่ใช่กระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าใช้งานทั่วไปต้องเป็นคลัชเลยนะฮะแล้วก็รองเท้าส้นสูงนึกถึงคลิปของสุวิมลที่เป็นกระเป๋าชื่อรุ่นว่าโอลิเวีย โอลิเวียคลาสนั่นแหละคือกระเป๋าที่จะถือไปงานไวท์ไทซึ่งทุกวันนี้แทบจะมีน้อยมากเพราะว่าผู้หญิงสมัยใหม่เนี่ยก็จะไม่ได้ไปร่วมงานในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือการแต่งตัวที่เป็นขั้นสุดและถ้าเป็นทรนด์ชันนลไปอีกก็คือ no shoulder no neck ก็คือไม่มีการโชว์ไหล่ไม่มีการโชว์คอนะครับก็จะต้องมีความสุภาพเรียบร้อยสำหรับสุภาพสตรี แต่ปัจจุบันเนี่ยจะเปิดไหลบ้างจะคว้านคอลึกบ้างเว้าหลังบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ยังมีความสุภาพเรียบร้อยและสง่างามนี่คือการแต่งตัวในประเภทที่เรียกว่าไวท์ทายที่ที่เป็นที่สุดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นต้นตำรับนะฮะซึ่งอาจจะแต่งกันน้อยมากในปัจจุบันนะครับแบบที่2ถือว่าเป็นเป็นการ์ดเชิญที่น่ากลัวสำหรับหลายคนคืองาน Black ท i เวลาที่เพื่อนๆได้ยินคำว่า Black ท i e นะ สำหรับผู้ชายจะต้องใส่ทักซีโดสีดำส่วนใหญ่ก็คือไม่มีหางนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าหนังสีดำแน่นอนว่าทรงที่นิยมก็เป็นทรงออกฟอร์ดก็ควรจะใส่รองเท้าถุงเท้าแบบเดรสซ็อกนะครับนาฬิกาก็ควรจะเป็นเดรสวอตช์นะครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องตามตำราโบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโบสีดำนะครับสำหรับผู้หญิงก็จะเป็นชุดลาตรีที่มีความยาวหรูหราสง่างามรองเท้าส้นสูง ถือกระเป๋าใบเล็กเครื่องประดับจัดเต็มได้นะครับแล้วก็อาจจะเซ็กซี่แล้วก็ดูรีแลกซ์มากกว่าการแต่งตัวในประเภทที่เรียกว่าไวท์ทนะครับเอาง่ายๆเลยผู้หญิงคือชุดลาตรียาวนะครับสำหรับผู้ชายคือทักซิโดรองเท้าออกฟอร์ดนะครับก็คือเป็นแบบผูกเชือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ได้ได้การ์ดคาว่า Black Tie มันคือผู้หญิงต้องลาตรียาวอะแล้วผู้ชายก็ต้องเป็นทักซิโดอันนี้คือความเป็นทางการเลย สิ่งที่คนมักจะเข้าใจผิดก็คือว่าเฮ้ยพอเป็น black tie ปุ๊บทุกคนจะใส่สูตรสีดําแล้วผูกเน็ไทสีดําอันนั้นน่ะมันจะไปเป็นงานศพเพื่อนมันจะผิดธีมและผิดที่จากงานมงคลจะกลายเป็นงานศพทันทีนะครับผมเล่าให้ฟังเรื่องตลกๆแต่ขอขอเล่าเป็นเรื่องเป็นเป็นอะไรเป็นกิมบิกแล้วกันเนาะ ก็คือน้องฝนเจ้าของแบรนด์สุวิมลนเนี่ยเขาจะต้องไปงานและคราวนี้แฟนน้องฝนก็ตัดชุดทักซิโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สั่งรองเท้าออ,ออกฟอร์ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วัดไซส์รองเท้าเนี่ยไม่เป็นปรากฏว่าสั่งไปปุ๊บเนี่ยออไซส์เนี่ยไม่ได้ก็จะเปลี่ยนรองเท้าปรากฏว่ารองเท้าไซส์ที่แฟนน้องฝนใส่เนี่ยไม่มี เอ๊ะจะทำยังไงดีผมก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคผมมีออกฟอร์ดอยู่เป็นของเป็น TLB นะฮะก็เลยน้องฝนให้มอเตอร์ไซค์วินมารับเอ่อเป็น Grab หรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ส่งกลับไปให้บังเอิญว่าแฟนน้องฝนเนี่ยนะครับใส่รองเท้าไซส์เดียวกับผมเป๊ะเลยแล้วก็ทำให้ TLB มายอกก้างผมเนี่ยไปงานถึงอินเดียนะครับแล้วก็เป็นโรงแรมระดับแบบเขาเรียกว่าอะไรหดาวอะ่ะ คือาจจะเกิน5ดาวไม่แน่ใจนะครับคือเป็นโรงแรมที่หรูหราระดับที่นิตยสาร Prestige แล้วก็นิตยสาร Hello เนี่ยลงรูปน้องฝนอยู่ใน i ิน t a g r กรมนะเพื่อนๆลองตามไปดูนะครับก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อย Oxford ์ของท r b ของเรานี่ก็มีประโยชน์เนาะเพราะว่าน้องบอลแฟนน้องฝนเนี่ยใส่ได้พอดีเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นงาน black black tie เนี่ยเพื่อนๆต้องใส่รองเท้าที่มีความสุภาพก็คือเป็นออกฟอร์ดลกเชือกนะครับ หรือเป็นรองเท้าหนังที่เรียกว่าเป็นสไตล์เหมือนโอเปรา่าเวลาที่เราไปดูงานฮอลลีวูดต่างเนี่ยครับก็จะมีนักเรียนคอมเมนต์ว่าคุณครูทําไมคุณครูบอกให้ใส่เดรสวอตแต่หลายๆคนเนี่ยก็ใส่เป็นนาฬิกาสายเหล็กผมต้องบอกก่อนว่ามันคือการโปรโมทของดาราฮอลลีวูดครับเพื่อนๆคือเราต้องรู้สิ่งที่มันเป็นค่ามาตรฐานก่อนก่อนที่เราจะ v r r i t ช o นมันได้นะครับออดาราฮอลลีวูดเนี่ยเสื้อผ้าเขาก็าจะเป็นแบบทอมฟอร์ดเป็นกุชชี่ อาจจะเป็น black tie ที่มีความเป็น Fashionable เขาอาจจะต้องโปรโมทรองเท้าของคริสเตียนลูบูแตงคือมันเป็นงานคอมเมอรเชียลนะฮะวัที่เขาเห็นตามงานพรมแดงเพราะฉะนั้นเนี่ย black tie ของเขาเนี่ยมันเป็น black tie ที่ variation มาแล้วที่มีความเป็น Fashionable มาแล้วแต่ถ้าถามว่าเฮ้ย black tie ที่สุภาพที่สุดเซฟที่สุดเปลี่ยนเชิญตัดทักซิโดนะฮะแล้วก็ผู้หญิงใส่ชุดลาตรียาวอันนี้คือเป็น black tie นะครับแบบต่อไปครับ เป็นคำถามหนึ่งที่มีเพื่อนๆในช่องเนี่ยเทคมาถามเลยเรื่องจริงเลยนะครับมีหลักฐานเลยว่าคุณจ็อบครับได้รับเดสโค้ดมาว่าล้าวสูตรผมจะต้องแต่งตัวอย่างไรบังเอิญครับมันมีในเอกสารสอนของผมเป๊ะเลยนะครับจริงๆล้าวสูตรเนี่ยก็คือสูตรที่ไม่ได้เป็นไม่ได้ดูเป็นทางการมากให้ความรู้สึกที่ดูแบบผ่อนคลายแต่ยังมีความสุภาพยังมีความสง่าง,งาม เหมือนเราเนี่ยกำลังไปนั่งดื่มนั่งดื่มอยู่ในบาร์หรูในโรงแรมหรือว่าในล็อบบี้ของโรงแรมแบบระดับ5้าดาวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนำนะคำว่าสูตรจริงๆก็คือ,เ,อ,อเสื้อกับกางเกงเนี่ยจะต้องเป็นผ้าสีเดียวกันนะครับมาจากผ้าม้วนเดียวกันแบบเดียวกันสีเดียวกันเราถึงจะเรียกว่าสูตรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสปริตเราแยกออกมาเนี่ยเราก็จะเรียกข้างบนว่าเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตเป็นแจ็คเก็ตนะครับ แต่ด้วยความที่ของคนไทยเราอะถ้าบอกเอ้ยพรุ่งนี้ใส่แจ็คเก็ตมานะทุกคนอาจจะใส่เป็นบอมเบอร์แจ็คเก็ตมาอาจจะใส่เป็นแจ็คเก็ตจีนอาจจะใส่เป็นแจ็คเก็ตแฟชั่นมาผมก็เลยมีคําที่จะเอาไว้บอกทีมงานว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ช่วยใส่แจ็คเก็ตที่เป็นสูตรแจ็คเก็ตสูตรอะนะครับก็จะเป็นคําที่แผลงออกไปเองนะครับว่าเออใส่แจ็กเก็ตสูตรมาทุกคนก็จะรู้ว่าโอเคพรุ่งนี้ใส่สูตรแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่แบบเต็มยศนะอาจจะใส่กางเกงยีนสนินเกอร์แล้วก็มีแจ็คเก็ตต ที่มีความสุภาพเรียบร้อยแบบสูตรแต่จริงๆแล้วในภาษาที่ถูกต้องนะฮะเราต้องเรียกแจ็กเก็ตแบบนี้ว่าสปอร์ตแจ็คเก็ตโอ้โหพอเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตเนี่ยถ้าคนไม่ได้มีความรู้เนี่ยในเชิง s a ต o r เรีหรือ Classic m ม n นแวรยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเพื่อนๆสปอร์ตเอ้ยมันต้องมันดูลุกสปอร์ตแจ็คเก็ตโอเคมันมันยิ่งมันคนละทางเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนไทยก็จะมีคำหนึ่งที่มักจะใช้คือคำว่าเบลเซอร์จริงๆเบลเซอร์เนี่ยมันเป็นการเรียกชื่อของของแจ็กเก็ตที่เป็นสีเนวี่แล้วก็กระดุมทองมีเบอร์กันดีมีเขียวมีบลาๆนะครับซึ่งมีหลายๆช่องที่เขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องราวของเบลเซอร์ไปแล้วแต่คนไทยก็จะเรียกทับศัพท์ว่าเป็นเบลเซอร์นะครับคราวนี้เอาให้ง่ายที่สุดแล้วก็ถูกต้องที่สุดแล้วก็อัปเดตที่สุดเนาะถ้า เพื่อนๆต้องการที่จะสปริตในการที่จะใส่เสื้อกับกางเกงเป็นคนละแบบกันนะครับต่อไปนี้ผมจะให้ใช้คำว่า sport j a จ็ e เจบแต่ข้างบนเนี่ยมันก็คือลุคเหมือนเหมือนใส่สูทนี่แหละครับแต่ว่าไม่ได้เป็นผ้าสีเดียวกันกับกางเกงเนาะจะเรียกว่าเป็นเป็นสปอร์ตแจ็เก็คราวนี้ครับพอเป็นล้าสูทจริงๆแล้วเนี่ยถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นถามผมนะผมก็อาจจะให้ถอดเน็ไทออกให้ดูผ่อนคลายนะฮะใส่เชิ้ตแล้วก็ใส่ซิลพอกเก็ตแควแล้วก็ใส่สูทก็คือแจ็คเก็ตกับกางเกงเนี่ยเป็นสีเดียวกันรองเท้าหนังสุภาพเรียบร้อยจบครับนี่คือเล้าสูทเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีความรู้สึกเฮ้ยวันนั้นนะตัวเองต้องอยู่ในลุคที่มีความเป็นฟอร์มอลก็คือใส่เน็ไทมาอยู่แล้วและเป็นคนที่ชื่นชอบการใส่เนคทไทเพื่อนๆสามารถจะแต่งตัวเป็นแบบบิสเนสลุคเนี่ย หรือ i n s s s Formal เนี่ยไปเล้าสูตรได้เลยเหมือนกับไปประชุมเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปนั่งดื่มหรือว่าไปสูบซิก้าที่บาร์ได้เลยนะครับแต่คราวนี้ในฝั่งของผู้หญิงครับก็อาจจะต้องมีการแต่งตัวที่มีความรู้สึกว่ามีความเป็นค็อกเทลเดรสก็คืออาจจะเป็นเดรสสั้นนะครับอาจจะเป็นเดรสแบบมีความเซ็กซี่ไหลเบี่ยงสายเดียวนะครับผ่าซ้ายผ่าขวาอาจจะไม่ได้ต้องเป็นชุดแบบราตรีกุยกลายอาจจะเป็นเป็นชุดแสบ แล้วก็เป็นรองเท้าส้นสูงเป็นกระเป๋าใบเล็กนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยอาจจะเป็นโซ่ที่สามารถที่จะสะพายได้หรือเป็นกระเป๋าที่สามารถที่จะขึ้นไหล่ได้มีสายสะพายเวลาที่เราถือดื่มเครื่องดื่มต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้มือข้างหนึ่งเนี่ยในการที่จะเขาเรียกอะไรพูดคุยแลกนามบาัตรเช็คแฮนแล้วก็ถือเครื่องดื่มไปได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งถือกระเป๋าในลักษณะของเวอร์ชั่นของความเป็นคลัชนะครับ อันนี้ก็จะเป็นงานที่เหมาะสำหรับการแต่งตัวในประเภทที่เรียกว่าล้าวสูรหรือว่าเป็น Cocktail คอ a เทลเดรสนะครับไล่ลำดับต่อมาคือการแต่งตัวแบบ business business look หรือ business formal ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นการประชุมทางการประชุมวิชาการประชุมระดับประเทศประชุมอะไรก็แล้วแต่หรือประชุมเชิงธุรกิจนะครับหรือเป็นการอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความเป็นทางการมากนะครับ ทุกคนก็จะต้องแต่งตัวที่มีความเป็น f o r m ม l คือมีความทางการคราวนี้สิ่งที่จะทําให้ผู้ชายเนี่ยดูเป็นทางการนั่นก็คือการผูกเน็ไทเพื่อนๆื่อสังเกตดูผมเป็นคนที่ผูกเน็ไทน้อยมากนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะแซวแบบที่ผูกเน็ทไทไม่ค่อยผูกเน็ไทนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นไม่ได้ไปงานที่เป็นทางการมากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เป็นทางการเนี่ยก็คือแนะนําว่าผูกเน็ทไทใส่เสื้อเชิ้ต นะครับแล้วก็ใส่เป็นสูตรแล้วก็เป็นซิลพอกเก็ตสแควร์หรือมีผ้าเช็ดหน้านะครับแล้วก็เป็นรองเท้าหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีความสุภาพเรียบร้อยสำหรับการแต่งตัวในเรียกว่าออ business formal นะครับรองเท้าที่สุภาพเรียบร้อยเนี่ยก็อาจจะเป็นออกฟอร์ดหรือเป็นเดอร์บี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างมันมีการอนุโลมนะก็คือใส่เป็นโลเฟอร์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นโลเฟอร์เป็น penny เฟอ e r เป็นสแตรป หรือเป็นเป็นเดลเซียนโลเฟอร์ก็น่าจะพอได้ทุกวันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นถ้ามันมีคําว่าฟอร์มอลมาก็คือควรจะเป็นหนังที่แบบเป็นหนังเรียบนะครับแต่ผมคิดว่าเออทุกวันนี้มันมันอาจจะมีการพลิกแพลงได้นะครับอันนี้คือเป็นบิสินสฟอร์มอลก็คือใส่ไทป์นะครับผูกเน็ตไทปกับใส่ผ้าเช็ดหน้าคือแต่งตัวจัดเต็มนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าพอเราแต่งตัวประมาณนี้แล้วนะครับ กระเป๋าที่จะดูเป็นทางการและดูฟอร์มอลมากคือกระเป๋าที่เป็นบีฟเคสนะครับท็แบ็เนี่ยยังดูมีความลำลองนะคลัสเนี่ยสำหรับผู้ชายก็เหมาะสำหรับไปงานแต่พอมันเป็นบิสซิสลุคที่มีความเป็นฟอร์มอลมากเนี่ยนะครับกระเป๋าที่สุภาพควรจะเป็นกระเป๋าที่เป็นบีฟเคสก็คือเป็นกระเป๋าใส่เอกสารนะครับอาจจะไม่ต้องเลือกเป็นเหมือนทรงแบบเจมบอลศ์เเป็นกระเป๋าแบบใส่เงินร้อยล้านไม่ต้องไม่จำเป็นขนาดนั้น แต่เป็นกระเป๋า briefcase ที่มีความสุภาพเรียบร้อยผมว่านั่นคือเป็น business formal ที่ผู้ชายทุกคนนะฮะควรที่จะมีแต่ทุกวันนี้ผมว่าทุกคนก็ลดทอนนะครับต่วนนี้เอาตามตำรามาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังกันในฝั่งของผู้หญิงครับผู้หญิงจะแต่งตัวได้หลากหลายมากมากกว่าของผู้ชายสิ่งแรกที่แนะนำคือกระโปรงทรงสอบหรือกระโปรงทรงดินสอที่เราเรียกกันว่า pencil skirt นะครับแล้วข้างบนก็ใส่เป็นแจ็คเก็ต เหมือนแจ็คเก็ตสูรนะครับอาจจะใส่เป็นเชิ้ตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับรวบผมให้สุภาพเรียบร้อยเครื่องประดับน้อยชิ้นนะครับแล้วก็ทรงเท้าส้นสูงถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ลุคที่ดูฟอร์มอลหรือทางการมากๆแนะนำว่าให้ผู้หญิงใส่ถุงน่องตัวอย่างเช่นใส่กระโปรง p e n ซิลสเกิรสีดำนะฮะถุงน่องสีดำแล้วก็รองเท้าส้นสูงสีดำแล้วก็จ,จะเป็นข้างบนที่เป็นแจ็คเก็ตอาจจะเป็นสีเทาแล้ว เชือตัวในเนี่ยจะเป็นสีดําก็ได้นะครับคือผู้หญิงเนี่ยจะแต่งตัวได้แฟชั่นมากกว่าผู้ชายแล้วกระเป๋าที่ใช้เนี่ยก็ต้องเป็นกระเป๋าที่มีความเป็นมีความเป็นเอ็กซเซคิวทีฟนิดนึ่งนะเพื่อนๆคือก็คงไม่ใช่เป็นกระเป๋าแบบไมโครแบ็กระเป๋าจิว๋วเป็นกระเป๋าแบบอีฟนิ่งแบ็หรือกระเป๋าที่แบบไปงานค็อกเทลแต่ควรจะมีความรู้สึกว่าเ้ยกระเป๋าเนี่ยเป็นไซส์ที่พอดี ถ้านึกถึงไซส์ที่พอดีนะฮะถ้าเป็นเบอร์กินก็แนะนําเป็นเบอร์กินไซส์30หรือ25จริงๆไซส์25เนี่ยเป็นไซส์ที่ผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่สําหรับผู้หญิงรูปร่างเอเชียแต่ถ้าเกิดเป็นสากลเลยแล้วก็จ,จะมีของเยอะใส่ไอพินไอแพดนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์กินไซส์ประมาณไซส์30ประมาณนี้นะครับพอจะเป็นไกด์ไลน์ให้อันนี้คือแบบที่1แบบที่2คือเป็นชุดสูตรที่เป็นแบบ กางเกงก็คือเหมือนของผู้ชายนี่แหละครับจะเป็นดับเบิลเบสหรือเป็นซิงเกิลเบสอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเป็นเป็นสูทเลยแล้วก็ใส่เป็นรองเท้าส้นสูงนะครับก็จะให้ลุคที่ดูแบบส์ทดูภูมิฐานมากๆกนะครับกับอีกลุกหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากคือข้างบนเนี่ยจะเป็นแจ็คเก็ตสูทแล้วก็ใส่เป็นกระโปรงยาวนะครับอาจจะเป็นกระโปรงพรีทหรือเป็นกระโปรงทรงเหมือนเป็นทรงเอลงไปนะครับแต่ว่าเป็นกระโปรงยาว เ,เ,กเกือบจะถึงบริเวณข้อเท้าอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงอันนี้ก็เป็นสไตล์หนึ่งที่นิยมมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะคล่องตัวดูแฟชั่นแล้วก็ดูสุภาพเรียบร้อยนะครับจริงๆเนี่ยกระโปรงพลีทเนี่ยถือว่าเป็นกระโปรงที่มีความสุภาพเรียบร้อยมากๆนะครับเพื่อนๆลองกลับไปดูถึงเครื่องแต่งกายของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างผมเนี่ยผมจบจุฬาใช่ไหมผมก็จะเห็นว่าเออ ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นน้องๆปีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะให้ใส่เป็นเป็นกระโปรงพรีทเนี่ยเพราะว่ามีความสุภาพเรียบร้อยและคล่องตัวครับจะนั่งจะยืนจะอะไรก็แล้วแต่มีความคล่องตัวเพราะฉะนั้นพอมาถึงวัยที่ทํางานจริงๆเนี่ยเราใส่กระโปรงพรีทกับเออเป็นแจ็คเก็ตที่เหมือนแจ็คเก็ตสูทก็ได้นะครับแล้วก็เป็นรองเท้าส้นสูงอันนี้ก็เป็นเป็นไอเทมของผู้หญิงที่จะสนุกมากยิ่งขึ้นสําหรับลุกที่เรียกว่าเป็น u s i n e ส s formal นะครับสำหรับไปประชุมทางการต่างๆได้เลยนะครับสำหรับบัตรเชิญที่เรียกว่าอันดับหนึ่งยอดนิยมที่สุดครับเพื่อนๆจะเรียกว่า Smart Casual ก็เป็นการแต่งกายที่จะอยู่ในบัตรเชิญเนี่ยในงานต่างๆเยอะมากนะครับสิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยก็คือเพื่อนๆเ,เ,เลือกธีมสีของงานหรือแบรนด์ที่เพื่อนๆจะไปสมมุติจะไปงานลองจิน้นของเขาเนี่ยคือสีน้ำเงินเข้มหรือสีฟ้า ประมาณนี้ก็เป็นโทนสีที่ที่ชัดเจนถ้าเพื่อนๆจะไปงานโอเมก้าอาจจะต้องมีโทนสีที่เป็นสีแดงถ้าเพื่อนๆจะไปงานของราโดอาจจะเป็นโทนสีที่เป็นสีเขียวถ้าไปแฮมิงตันอาจจะเป็นสีอิดสีส้มนะครับสีที่มีความเป็นแบบสีครีมสีธรรมชาติหน่อยมีความเป็นเอิร์ธโทนคือแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ของสีนะครับ AIS สีหนึ่ง d t a c สีหนึ่ง True สีหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปงานที่แต่ละแบรนด์เขามีสีอะไรแล้วก็ถ้าบัตรเชิญเขาเป็น smart casual เนี่ยเพื่อนๆก็พยายามให้มีอะไรสักอย่างหนึ่งในร่างกายของเราที่เชื่อมต่อกับสีของเขาแล้วจะดูสุภาพมากถ้าเราไม่ได้ใส่สีที่เป็นสีคู่แข่งของเขาอันนี้ผมพูดในฐานะของคนจัดงานนะว่าเวลาที่เราถ่ายภาพไปปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วมีแขก แต่งตัวเป็นธีมสีเดียวกันเนี่ยภาพออกมาเนี่ยจะสวยมากแต่ถ้ามีแขกสักหนึ่งท่านใส่สีที่เป็นสีคู่แข่งหรือตรงกันข้ามกับแบรนด์ที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ยากมากในการที่จะเชิญแขกท่านนั้นนีออกมาจากเฟรมเพราะทุกคนก็ก็อยากจะได้ก็อยากจะได้ภาพหมู่ที่ถ่ายรวมกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใจเขาใจเราครับเพื่อนๆถ้ามีส่วนใดที่เรียกว่าเราพอจะทำได้ผมว่านั่นคือการให้เกียรติงานอย่างสูงสุดนะครับ คราวนี้ส m ทแคช a ช u a ลเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องเป็นทางการมากแต่ก็ไม่ได้แปลว่าสบายมากเช่นใส่รองเท้าแตะไปนะฮะไม่ใช่ถ้าต้องไปงานผู้หญิงเนี่ยก็ควรจะเป็นรองเท้ารัดส้นหรือเป็นรองเท้าส้นสูง High h ฮฮ h ลเนี่ยดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นแบบหน้าแหลมแหลมเป็นพอยต์เนี่ยผมว่าเวิร์กสุด จะใส่เป็นเดรสจะใส่เป็นกางเกงเป็นแยกชิ้นหรือมีความเป็นแฟชั่นเนอร์เบิลมากขึ้นผมว่ารองเท้าส้นสูงเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่ดูสุภาพนะครับซึ่งถ้าเป็นของผู้ชายนะครับในปัจจุบันเนี่ยอาจจะใส่เป็นรองเท้าหนังหรืออาจจะใส่เป็นสนนเกอร์ก็ได้สําหรับบางงานเพื่อนๆต้องดูบริบทของงานนะหรืออาจจะใส่เป็นเป็นรองเท้าหนังที่เป็นสีขาวที่เรียกว่าเป็นไวท์สนนเกอร์ก็ได้นะครับ ตัวอย่างเช่นอาจจะใส่เป็นกางเกงทรงชิโนนะครับสีเทารองเท้าหนังสีขาวเรียบๆนะครับอาจจะเป็นของแมงโก้โมฮิโตก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เสื้อยืดคอกลมสีขาวแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตนะครับที่เหมือนเหมือนสูตรนะ่ยก็คือเหมือนใส่เสื้อสูตนะถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆทุกคนเข้าใจง่ายเนี่ยสักตัวหนึ่งที่มีอะไรก็แล้วแต่เข้ากับสีของทีมงานถ้ามันไม่มีอะไรที่เข้ากับทีมงานเลยอาจจะเลือก p o c k e t square หรือผ้าเช็ดหน้าเนี่ยใส่เข้าไปในกระเป๋าที่บริเวณหน้าอกของแจ็คเก็ตเนี่ยให้เป็นสีที่ตรงกับธีมงานจบแล้วครับแค่นี้เลยสามารถที่จะไปร่วมงานได้นะครับอันนี้ก็เป็นการแต่งตัวในสไตล์ที่เป็น smart casual หรือเพื่อนๆจะใส่เป็นรองเท้าหนังก็ได้ครับจะเป็น b e l จ i น n l เวอร์เป็น Penny l o วอร์เป็นออ f ฟอร์ดก็ได้เป็น d e r b y ก็ได้นะครับก็คือเป็นรองเท้าหนังในสไตล์คลาสสิกเนี่ยกับลุค โทเทลลุคที่เป็นคลาสสิกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความว่าสมาร์ทแคชชวลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความกว้างมากๆนะครับแต่สิ่งที่สําคัญครับเพื่อนๆเวลาเราไปออกงานเราต้องแต่งตัวที่สุภาพให้เกียรติเจ้าภาพให้เกียรติคนจัดงานเสมอนะครับอย่าแต่งตัวอะไรที่มันแบบหลุดธีมจนเกินไปหรือว่าออแปลกจนเกินไปนอกจากว่าเฮ้ยมันเป็นการที่เราไปดูแฟชั่นโชว ถ้าเพื่อนๆไปนั่งดูแฟชั่นโชว์ฟอนโรของเลนเชียก้าอย่างเงี้ยก็ประโคมไปเต็มที่เลยนะครับแต่ก็อาจจะมีเลนเชียก้าอยู่อาจจะเป็นทัวลุคหรืออาจจะเป็นบางส่วนที่เป็นเลนเชียก้านะครับอันนี้ก็เป็นส์ทแคชเชีลนะครับอีกหนึ่งประเภทนะครับก็คือการแต่งตัวตามธีมเช่นผมก็เคยไปงานแบบอะไรนะดมอนคือโกลไนหรือว่าแบล็กแอนด์เรดอะไรอย่เงี้ยครับก็จะเป็น เป็นการแต่งตัวที่เขาเรียกว่าไปตามธีมนะครับทริคอย่างเดียวก็คือว่าแต่งไปงานเนี่ยให้เขารู้ว่าเราเนี่ยมาร่วมงานนะครับสมมุติว่างานจัดในห้างเนี่ยให้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นแขกที่มาร่วมงานนั้นแปลว่าผู้หญิงก็ควรจะแต่งหน้าทำผมนะครับผู้ชายก็ควรจะแต่งตัวให้ดูแบบดูด RES UP นิดนึงนะครับอย่าให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคือ เ,ออเป็นลูกค้าที่เดินเล่นไปมาในห้างแล้วก็แวะมาชะโงกดูอยู่ที่งานอีเวนต์ให้เขารู้นิดนึงว่าเราเนี่ยเป็นแขกที่มางานอันนี้เป็นทริคนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากถึงก็คือว่าเวลาที่เราไปงานนะครับโดยเฉพาะของคุณผู้หญิงถ้าง,งานเนี่ยเป็นงานที่หลัง6โมงเย็นนะเพื่อนๆเป็นงานที่เพื่อนๆจะสามารถแต่งหน้าทำผมใส่คริสตเตอร์ใดๆทั้งสิ้นได้อย่างเต็มที่หลัง6โมงเย็น ถ้าเป็นของผู้ชายตามบริบทสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนะเขาบอกว่าหลัง6กโมงเย็นเนี่ยรองเท้าที่ใส่เนี่ยก็คือควรจะต้องเป็นรองเท้าสีดําเท่านั้นจะไม่มีสีน้ําตาลเลยแต่บริบทของปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆจะใส่รองเท้าสีน้ําตาลไปงานก็ไม่มีใครว่านะครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือแต่งตัวไปงานเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยเราเนี่ยเป็นแขกที่มาร่วมงานผมว่านั่นคือการให้เกียรติแขกที่ ไม่ใช่แขกนะเจ้าภาพที่เชิญเราไปงานมากที่สุดนะครับคราวนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่ามาดินพูเนี่ยเป็นคนที่มีกระเป๋าคลาสเนี่ยเยอะมากเพราะเวลาเราไปงานครับเราจะต้องรู้ว่าวันนี้เราไปงานเราไม่ได้ไปทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่มีการถือเป้น้อยมากที่จะถือโทัสแล้วก็น้อยมากที่จะถือบริฟเคสอันนั้นน่ะมันเหมาะกับการไปไประชุมไปสัมมนานะครับ กระเป๋าอย่างเดียวเลยที่ผู้ชายจะถือกับสูตรได้เนี่ยแล้วก็ไปงานอีเวนต์น่ยมันก็คือกระเป๋าคลัชมีแค่นี้ของผู้หญิงก็คือเป็นกระเป๋าใบเล็กนะครับอาจจะต้องไม่ไม่จำเป็นต้องถือเป็นกระเป๋าคลัชก็ได้แต่จะเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างใบเล็กดูแลแบบออกงานผมว่าแบบนี้มันกําลังโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากถือกระเป๋าใดๆทั้ทงสิ้นนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วสําหรับ gentlemen งานที่เป็นแบบไวท์ทายหรือว่าแบล็กทายเนี่ยผู้ชายนะครับไม่ควรที่จะถือกระเป๋าใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสิ่งที่ผู้ชายควรจะทำก็คือจูงมือคุณสุภาพสตรีแล้วก็ไปงานสังเกตหรือว่างานที่เป็นแบล็กทายหรือว่างานที่เป็นแบบไวท์ทายเนี่ยจะเป็นงานที่มักจะไปเป็นคู่นะครับเป็นงานแบบสถานทูตเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องมีสามีภรรยา ประมาณนี้ครคือไปงานเป็นไปงานกันเป็นคู่หรือเขาเรียกว่าไปงานบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความฟอร์มอลมีความทางการก็ไม่ควรที่จะต้องถือกระเป๋าคลาสใดใดทั้ทงสิ้นนะครับแต่อย่างของผมเนี่ยทุกวันนี้ครับต้องมี power bank ต้องมีสเปร์ลกฮอลต้องมีกระเป๋าสตางค์ต้องมีกุญแจบ้านต้องมีอีกสารพัดอย่างผมเคยพยายามจะไปงานโดยที่ไม่ถือกระเป๋าให้ได้แล้วก็ยัดทุกอย่างครับ <c oughs> ลงไปในสูตรลงไปในกางเกง ทั้งหมดสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆมันทําให้เราเสียบุคลิกภาพมากเพราะกระเป๋าสูตรและกางเกงของเพื่อนๆนจะตุงจะแบบคือจะออกมาไม่ดีเลยแล้วเวลาถ่ายรูปออกมามันก็จะไม่สวยอย่างล่าสุดครับคุณเจผู้จัดการผมไปงานลองจินนี่แหละครับแต่เป็นงานที่มาริโอเนี่ยเขามาทีมงานกําลังจะถ่ายนัดกับเป้ลเนี่ยจะถ่าย นัดเกิบเปิ้ลยังบอกเลยพี่เจเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยออกจากกระเป๋ากางเกงเพราะว่ามันตุงครับเห็นไหมทีมงานเนี่ยยังบอกให้เอาโทรศัพท์ออกมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพยายามหลายครั้งมากครับที่จะไปงานอีเวนต์โดยที่ไม่ต้องถือกระเป๋าแต่ตัวเองก็มีข้าวของและถ้าเพื่อนเพื่อนไปดูใน i g Story นะผมไปงานอีเวนต์นะ่ะถ้าไปกับทีมงานผมนะผมมีคนถือกระเป๋าให้น้องนัดเนี่ยเป็นคนถือกระเป๋าให้ถ้าโนว่างโนถือกระเป๋าให้คุณจ๊อบนี่ไม่ต้องถือกระเป๋าเลย แต่ก็ต้องมีกระเป๋าเอาไว้สำหรับใส่ข้าวของโดยเฉพาะในยุคที่เราต้องทำคอนเทนต์ต่างๆครับผมเนี่ยจะมีแบตเตอรี่สำรองทั้งก้อนเล็กและก้อนใหญ่นะครับบางครั้งอาจจะต้องมีไมโครโฟนไม้สายหรือนามบาัตรหรืออุปกรณ์ต่างๆนานานะยิ่งถ้าเพื่อนๆไปงานที่จำเป็นที่จะต้องมีการถ่ายงานบางครั้งนะครับผู้ชาย,ยอาจจะต้องเติมแป้งนะอาจจะต้องเติมปากเบาๆเพื่อให้ ปากเนี่ยไม่แห้งเกินไปเพื่อให้หน้าไม่มันเกินไปจะต้องมีกระดาษซับมันคือมันมีข้าวของอื่นๆพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นตีมทั้งหมดสำหรับการไปงานนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งเวลาที่เราไปงานถ้าเราได้เตรียมตัวฟิตติ้งไปก่อนผมว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะและอีกงานหนึ่งที่คนมักจะถามมากที่สุดนั่นก็คือไปงานแต่งงานใช่ไหมครับ เวลาที่เพื่อนๆไปงานแต่งงานนะครับเพื่อนๆสามารถแต่งตัวเป็นแบบเขาเรียกว่า business formal ได้เลยคือผู้ชายใส่สูทผูกไทใส่ Pocket Square ไปได้เลยนะครับหรือจะแต่งตัวเป็นแบบ smart casual ก็ได้มันแล้วแต่ธีมของของ,ของงานนั้นน,น,นะครับว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นงานแบบทางการนะครับผมบอกให้เลยว่าชุดสูทเนี่ยก็เป็นอะไรที่ที่เขาเรียกว่าง่ายที่สุด แล้วถามว่าสีไหนที่เวิร์กที่สุดนะครับก็ไล่ไปเลยนะครับเนวี่ก็คือกรม,มท่านะครับสีเทาทุกเฉดนะครับสีครีมนะครับสีน้ำตาลสีอ่อนสีที่ควรเลี่ยงก็คือสีดำนะครับเพราะฉะนันเชิ้ตทางด้านในอาจจะเป็นฟ้าหรืออาจจะเป็นสีขาวนะครับอันนี้ก็คือถึงบอกเพื่อนๆทุกคนว่าเวลาที่เราบอกว่าไปงานสมุตินะไปงาน black tie เนี่ยมันควรจะใส่หูก็ต่ายอะ่ะที่เป็นสีดำ ไม่ใช่ใส่เน็ตไทยที่เป็นสีดําไปถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆใสออ่สูตรสีดํารองเท้าสีดําเรียบๆเบชิ้ตสีดำเน็ไทสีดำนะครับแบบสุดๆเลยนั่นคือกําลังจะไปงานศพครับต่างเลยนะต่างเลยเพราะฉะนั้นต้องตีโจทย์ตรงนี้เนี่ยให้แตกนะครับก็อาจจะมีช่องอื่นๆทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของ dress code บวบ้างนะครับแต่ผมเนี่ยก็อยากจะมาเล่าใน ในเชิงของก็เรียกในเชิงของทั้งคนจัดงานทั้งยูทูบเบอร์ทั้ง, YouTuber, งครูสอนบุคลิกภาพทั้งคนที่ไปงานถ้าเป็นเรื่องขำขำที่ที่เห็นเป็นประจำก็จ,จะเป็นเรื่องของสมมติไปดูแฟชั่นโชว์แล้วกัน,นครับถ้าสาวๆไปไปดูแฟชั่นโชว์เนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนนี้เป็นมือเก่าหรือมือใหม่สมมุติเพิ่องออกงานสังคมใหม่ๆนะก็จะกลัวไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีสตังค์ใช่ไหมครับเราก็จะถือเบอร์กินไป คราวนี้ครับเวลาที่เราไปนั่งโดยเฉพาะเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้ลูกเตา่าเพื่อนเบอร์กินเนี่ยถ้าเป็นไซส์30หรือ25เนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่เนาะถ้าเพื่อนๆไปงานอีเวนท์ที่แบบดูแฟชั่นโชว์ครับแล้วก็นั่งเก้าอี้ลูกเตา่าหรือเก้าอี้เขาจะไม่ได้เป็นเก้าอี้สูงๆนะครับผมแนะนําว่าเป็นกระเป๋าคลาสหรือเป็นกระเป๋าใบเล็กดีกว่าให้ถือเป็นเคลลี่20ประมาณเนี้ยก็คือเป็นหรือไม่ก็เป็นคลาสคือเป็นกระเป๋าเล็กๆที่วางบนตักแล้ว เขาเรียกว่าอะไรฮะมันไม่บดบังเสื้อผ้าที่ใส่ไปร่วมงานโดยเฉพาะเวลาที่เราไปนั่งแบบฟอนโรเนาะเราจะเห็นว่าคนที่ไปงานเก๋ๆชิกๆเนี่ยจะถือกระเป๋าใบเล็กถ้าเขารู้ว่าเขาต้องนั่งฟอนโรเพราะมันไม่มีที่ตั้งกระเป๋าครับเพื่อนๆจะเอาเบอร์กินของตัวเองเนี่ยไปตั้งทางด้านไหนเพราะทุกคนจะนั่งติดกันซ้ายขวาถูกไหมฮะเอากระเป๋าเนี่ยมาตั้งใต้หวางขาก็ดูไม่สุภาพอีกนะครับเอามาตั้งบนตักก็ โอ้โหใบใหญ่มากทําให้เราดูไม่สุภาพซึ่งผมเคยเห็นและหลายครั้งนะครับกับอย่างที่สองถ้าเป็นคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรทีที่จะต้องนั่งฟอนโรนะครับแนะนำครับเลือกรองเท้าที่ปังที่สุดแล้วในระหว่างที่มีโชว์ครับพยายามจัดระเบียบของเท้าของท่านเนี่ยให้สวยงามที่สุด ถ้าไม่อย่างนั้นนะครับน้องป๊อปอย่งช่อง popery เนี่ยเขาก็จะเก็บภาพบรรยากาศเดินแฟชั่นโชว์ก็จะเห็นเท้าเนี่ยเขี่ยไปเขี่ยมาเห็นทุกอย่างต้องไม่ลืมว่าเวลาที่เรานั่งดูโดยเฉพาะฟอน r o โรนะครับเราเนี่ยคือส่วนหนึ่งของโชว์เพราะฉะนั้นรองเท้าเราต้องเปะนั่งเราต้องเปะเราจะยกโทรศัพท์มือถือเราจะยิ้มทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในซีนของวิดีโอเวลาที่นางแบบเนี่ยเขากำลังเดินออกมาโดยเฉพาะยุคนี้ที่มันมีการไลฟ ที่มีแบบสารพัดกล้องเนี่ยจะเห็นบริบทแล้วก็บุคลิกภาพของเราหมดเลยโดยเฉพาะเวลาที่เราเนี่ยอยู่ฟอนต์โรเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปงานครับเราก็ต้องมีสกิลในการออกงานเล็กน้อยอ่ะอีกสักหนึ่งเรื่องดีกว่าว่าถ้าจะไปออกงานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะผมมักจะหาห้องน้ําก่อนเป็นอันดับแรกและหาห้องน้ําสำรองเพราะเวลาไปงานครับจะมีห้องน้ําที่ใกล้ที่สุดแล้วคนก็จะกรูกันเข้าไปในห้องน้ําตรงนั้น แต่บางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีเหตุจาเป็นที่จะต้องเข้าห้องน้ําแต่ห้องน้ําตรงนี้เต็มเราควรที่จะแบบไปเซอร์เวยก่อนสักเล็กน้อยครับว่ามีห้องน้ําอยู่ชั้นไหนโซนไหนบ้างที่ใกล้กับสถานที่ที่จัดงานเพื่อที่เราอาจจะไปเปลี่ยนชุดเติมลิปสติกเติมแป้งทําธุระคุยโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีความเป็นส่วนตัวโดยที่ ไม่ต้องไปแย่งกันเข้าห้องน้ำอันนี้ก็เป็นอีกทริคหนึ่งนะที่พอจะคิดได้นะครับณนะตอนนี้เนื่องจากว่าตอนนี้มันเป็นการพูดคุยคนเดียวนะครับพยายามจะทำบรรยากาศให้เหมือนในคับเฮาส์นะครับในคับเฮาส์เนี่ยมีคุณธนกรเข้ามาพูดคุยด้วยก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมีคำถามจากทางบ้านนู่นนี่นั่น,าน,านนะครับอันนี้ก็เป็นพอดแคสต์แต่นี่คือทั้งหมดที่อยากจะแวะมาแชร์แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์สไตล์แบบนี้นะครับซึ่งหาฟังได้ค่อนข้างยากนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมจ็อบมาตินพูด้วยหรือไปติดตามกันได้ใน Instagram มแอดมาตินพูนะครับหรือว่าใครที่เล่นขับเฮา s e นะครับสามารถที่จะไปฟังในช่อง Art l n f l s t y Style c h ANNEL ของคุณธนากรได้หรือไปตามผมในขับเฮาส์ก็ได้ครับก็คือแอดมาตินพูเขาน้าจะโชว์ขึ้นมานะครับก็หวังว่า คลิปนี้เนี่ยน่าจะพอเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่กำลังจะไปงานอีเวนต์แล้วก็น่าจะช่วยให้คนที่จัดงานทุกคนนะครับเ,เบาภาระแบ่งเบาภาระนะครับทำให้แขกทุกคนเนี่ยแต่งตัวได้อย่างถูกต้องถูกกาลเทศะมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมจ๊อบมาตินพูลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ